สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Polytalk นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมรดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ในช่วงเวลา 10:30 ถึง 11:00 ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะดูรายการของเราได้หลากหลายช่องทางทีเดียวนะคะไม่ว่าจะรับชมสดพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.tv.tv นะคะหรือว่ารับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI คุณผู้ชมกดเข้าไปที่ช่อง203นั่นเองค่ะใครที่บอกว่าอยู่ข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่าน AS Play ก็ได้นะคะง่ายมากๆเลยสามารถที่จะดูได้ทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมที่ชอบรายการดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel ด้วยค่ะเพราะว่าเรามีการนำมาอัปเดตนะคะลงในช่อง YouTube นะคะ Police TV User Media คุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดที่ Playlist นะคะแล้วก็เลือกรายการแล้วก็ EP ที่คุณผู้ชมอยากจะรับชมได้เลยค่ะสำหรับรายการ Police Talk นะคะแนนแล้วก็คุณฟารุกเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน้างานในหน่วยงานในกองบังคับการต่างซึ่งแต่ละหน่วยงานหรือว่ากองบังคับการเนี่ยมีหน้าที่ที่ดูแลแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าในวันนี้ที่แนนมาพูดคุยเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของกองบังคับการที่แนนยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยมาก่อนและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแนนคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยแนนจะต้องพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่มีความสำคัญเวลาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดนั่นเองค่ะที่สำคัญนอกจากที่จะดูแลเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างหรือเปล่าแล้วก็ทำงานกันอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเดี๋ยวแนนจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันนะคะซึ่งวันนี้แนนอยู่กับพี่แซมค่ะพันตำรวจตรีพิคเนตเตรียมเกิดทรัพย์นะคะสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะพี่แซมนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าแนนเนี่ยยังไม่เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ค่ะแล้วก็เป็นวีคที่หลังจากช่วงที่เขาเรียกว่าการเดินทางเนี่ยพีคมากก็คือช่วงสงกรานต์อันนี้เนี่ยใช่ก็คืออยากจะถามพี่แซมก่อนเลยว่าการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเหมือนทุกๆปีครับปกติช่วงเทศกาลก็เราก็ต้องดูแลประชาชนนะครับทุกคนจะกลับอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาพ่อแม่อยากกลับภูมิลำเนาของตัวเองครับแล้วก็เนื่องด้วยวันหยุดมันตรงกันคนก็จะขับรถออกจากบ้านในวันเดียวกันแล้วก็กลับในเวลาเดียวกันสิ่งเกิดขึ้นก็คือรถก็จะติดมากๆก็ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยบริหารจัดการเส้นทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยรถก็จะติดเป็นข้ามวันข้ามคืนจริงๆนะบางทีเนี่ยคนที่เดินทางต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยใช้เวลากันเป็น10ชั่วโมงอยู่บนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของตำรวจทางหลวงเองเขาก็มีจัดจุดบริการต่างๆไว้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะเดี๋ยวแนนถามพี่แซมนิดนึงว่าในส่วนของพี่แซมดูแลเส้นทางไหนบ้างคะก็ของแซมอยู่จังหวัดลพบุรีครับก็จะมีถนนเส้นหลักก็คือเส้นสาย21ครับก็เป็นรอยต่อระหว่างสระบุรีกับเพชรบูรณ์นะครับเส้นที่ป๊อปปูล่าด้วยใช่ครับก็จะติดทุกปีครับค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันหยุดเนี่ยมันก็หยุดตรงกันเนาะเป็นวันหยุดช่วงวันหยุดยาวที่เป็นวันหยุดตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะต้องเดินทางกลับบ้านกันเยอะมากๆทั้งกลางวันกลางคืนเลยมีการดูแลแบ่งกะดูแลกันดูยังไงบ้างคะตำรวจทางหลวงก็จะมีเขาเรียกว่าหน่วยบริการในพื้นที่อยู่แล้วแต่ก็จะเป็นหน่วยพระนิคมกับเชียงบาดาลก็อยู่ในเส้น21นะครับก็จะมีตำรวจประจำตู้แล้วคอยบริหารจัดการจราจรเช่นพอมันรถเริ่มเยอะแล้วว่าประสานกันหน่วยข้างเคียงของทางหลวงเพชรบูรณ์ทางหลวงสระบุรีอย่างเงี้ยครับเขาแจ้งมาแล้วมวลรถปริมาณมากกำลังเข้ามาเราก็ทำการอาจจะทำการปิดแยกเปิดสัญญาณไฟจราจรกี่เฟสก็ว่าไปแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปตามทางเพราะว่าปริมาณอย่างเช่นขาขึ้นเนี่ยครับขากลับบ้านกันเนี่ยเขาก็จะเราจะปล่อยรถให้เลนขาขึ้นเนี่ยไปโฟครับส่วนขากลับเนี่ยมันไม่มีใครเข้ากรุงเทพอยู่แล้วเราก็
ก็ไม่ได้ดูอะไรมากครับแล้วก็ถ้าขากลับกรุงเทพเนี่ยหนักเลยทุกถ้าเป็นสงกรานต์ก็จะวันน่าจะวันที่16ของเดือนนี้ก็เราอาจจะต้องเปิดช่องทางพิเศษเขาเรียกว่าช่องทางรีเวิร์สนะครับก็ถ้าเรานึกไม่ออกรีเวิร์สเป็นแบบไหนแล้วลองนึกภาพว่าถนนเนี่ยครับมันก็มีเกาะกลางใช่ไหมก็มี4เลนขาขึ้นกับขาลงเราก็จะขาเข้ากรุงเทพเนี่ยในณวันนั้นเนี่ยมันแน่นมากเราก็จะต้องปิดให้ขาออกนอกกรุงเทพเนี่ยเพิ่ม1ช่องทางถ้ากับว่าก็จะมีช่องทางของทางในทางกลับกรุงเทพนะครับมากขึ้นช่องทางก็จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้นะครับก็ขาไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างสมมุติมี4เลนก็อาจจะเหลือ3เลนเพราะว่าอีก1เลนต้องเป็นเก็บไว้เป็นเลนสวนให้คนที่จะเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยใช้เดินทางเข้ามาเพื่อเพิ่มช่องทางการจราจรนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขามันเทศกาลมันไม่ใช่มีเทศกาลเดียวนะมันมีหลายเทศกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากๆในการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่ากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะทีนี้มันจะมีเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเวลามีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะคือถ้ามีอุบัติเหตุแม้เป็นอุบัติเหตุแค่นิดเดียวส่วนใหญ่รถมันก็จะจอดคากันอยู่แบบนั้นแล้วมันจะทำให้รถติดเป็นหางว่าวเลยอันนี้มีวิธีจัดการยังไงคะก็อย่างแรกเราต้องพยายามดูประเมินก่อนครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรถขนาดไหนถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยเราก็รีบแยกถ่ายภาพแล้วก็แยกออกเรียกร้องเวรเข้ามาประสานดำเนินการทางคดีต่อไปแต่ถ้าเป็นรถหนักรถใหญ่ที่ส่วนมากเขาก็จะมีขอความร่วมมือไม่ให้รถบรรทุกวิ่งนะช่วงเทศกาลแต่ถ้าเกิดมีรถใหญ่จริงๆมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องประสานทางรถยกรถอะไรให้มาให้ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งที่กีดขวางการจราจรออกไปให้ไวที่สุดครับทีนี้ในหน้างานจริงๆที่พี่แซมเจอเนี่ยค่ะเคยเจออุบัติเหตุหนักๆที่ทำให้การจราจรนี่คือแบบเป็นอัมพาตไปนานๆหลายชั่วโมงมีไหมคะไม่เคยครับเพราะผมเป็นจังหวัดค่อนข้างไม่ใหญ่จังหวัดเล็กครับก็เป็นถนนเส้นเดียวอย่างมากก็แค่ติดเล็กน้อยมาครึ่งชั่วโมงแยกออกได้นะครับไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นกันในกรุงเทพนะคุณผู้ชมค่ะแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะบางทีนั้นทำไมขับรถมันติดยาวขนาดนี้ติดนานกว่าปกติไม่เคยติดนานขนาดนี้อ๋อพอไปถึงข้างหน้าถึงบางอ้อว่ามีรถติดแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเหมือนกับดูแลเพราะว่าจะต้องเคลียร์พื้นที่บนพื้นผิวจราจรแล้วให้กลับมาสู่การเดินทางที่ปกติทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของด่านตรวจต่างๆตรงนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงอันนี้คือตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง3มีการตั้งจุดตรวจหรือว่ามีด่านที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักผ่อนบ้างไหมคะมีครับเขาเรียกว่าหน่วยบริการแหละครับก็อยู่ข้างทางเลยไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรมาคุณจะเหนื่อยคุณจะหิวเนี่ยก็จะมีอาหารน้ำขนมท้องน้ำไว้บริการถึงรวมแม้กระทั่งมีห้องพักให้ด้วยครับของตำรวจทางหลวงก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้มีเฉพาะช่วงเทศกาลไหมคะมีตลอดครับส่วนมากก็มีตลอดถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่รู้จะติดต่อใครก็เข้าไปในหน่วยบริการได้ครับก็มีทุกอย่างที่เพียงพอจะพักผ่อนหรือว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรครับอำนวยความสะดวกได้ครับห้องพักนี่คือสำหรับคนที่แบบขับรถมาแล้วไม่ไหวเหนื่อยจริงๆหรือเปล่าคะใช่ครับอย่างนี้คือหมายถึงว่าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ยังไงบ้างคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์นะสำหรับคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วไม่ใช่ช่วงเทศกาลจะเป็นช่วงอื่นๆแต่ว่าคุณต้องเดินทางไกลรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเพลียมากๆสามารถที่จะไปที่จุดบริการนะคะไปพูดคุยแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้อันนี้ให้พี่แซมแนะนำหน่อยละกันว่าติดต่อยังไงได้บ้างคะหลายคนไม่รู้นะคิดว่าก็ด้วยตามมอตโต้ของตำรวจทางหลวงนะครับก็ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางเราก็จะมีห้องพักตามหน่วยบริการต่างๆนะครับไว้คอยบริการประชาชนก็เดี๋ยวจะมีชีวาโค้ดครับเขาเรียกว่าโครงการบุ๊กกิ้งโดยบริการตำรวจทางหลวงครับเวลาเราสแกนเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยบริการทางหลวงที่ไหนบ้างและที่อยู่ที่ใกล้ที่เราที่สุดเนี่ยแล้วเราลำบากแล้วจะไปถึงได้เนี่ยก็ใกล้ตรงไหนเราก็สามารถไปลงทะเบียนในชีวาโค้ดนั้นได้เงื่อนไขก็จะมีอยู่ในหน้าเว็บเลยครับว่าอย่างเช่นจองไว้ได้ไม่เกิน7วันอันนี้ครับเข้าพักก่อน1ทุ่มอะไรครับก็จะเราก็ต้องไปอ่านดูแต่ก็แนะนำสำหรับคนที่
เดือดร้อนจริงๆแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าเดินทางไกลจะหลับนอนจะนอนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางทีเราไม่ต้องบุ๊กิ้งไปเนี่ยเราเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยตำรวจทางหลวงมีน้ำใจให้อยู่แล้วครับแต่ก็จะมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับบางคนอยากเข้ามาพักเพราะว่าไม่เสียค่าบริการทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้อะไรวางแผนเลยว่าเนี่ยจะมาเที่ยวจังหวัดนี้แล้วจะมาพักกับตำรวจอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็ควรใช้วิจารณญาณครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้ตำรวจซึ่งก็มีหน้า งานทางหลวงก็มีเยอะอยู่แล้วก็อยากให้เว้นไว้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆให้ตำรวจทางหลวงได้มาบริการดีกว่าครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้น QR code ให้นะคุณผู้ชมสามารถบันทึก QR code นี้ไว้ได้นะคะแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือจริงๆแล้วเหมือนที่แนนบอกไปอ่ะขับรถผู้หญิงคนเดียวหรือ2คนถ้าบางทีมาถึงตอนแบบตี2ตี3ขับรถหลงทางมาก็แน่นอนค่ะอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปลอดภัยก่อนแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยก็สามารถไปใช้บริการได้แต่บางทีเนี่ยเรามีการวางแผนการเดินทางหรือจองที่พักมาแล้วเนี่ยก็ไปตามการเดินทางหรือว่าไปตามที่พักของเราดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยเก็บที่เอาไว้ให้สำหรับคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องการใช้จริงๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเซฟ QR code เอาไว้ได้เพราะบางทีการเดินทางเราไม่รู้ว่าเราจะอุบัติเหตุเมื่อไหร่บางทีรถเราอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าหลงทางจริงๆตรงนี้ช่วยคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากเรื่องของการเดินทางเรื่องของการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการจับกุมคนร้ายต่างๆซึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันมีเรื่องอะไรที่อยู่ในความดูแลของตำรวจทางหลวงบ้างคะก็เขาเรียกว่าการหน้างานการบังคับใช้กฎหมายครับตำรวจทางหลวงก็คือตำรวจหนึ่งประเภทที่ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการดำเนินงานก็มีอำนาจในการจับกุมเหมือนกันครับซึ่งณปัจจุบันก็เป็นเรื่องของตัวตาการจับกุมความไม่เรียบร้อยบนท้องถนนถ้าดังๆก็เป็นพวกรถบรรทุกหนักเลยครับก็ต้องเข้มงวดกวดขันแล้วก็เรื่องของการจับคนร้ายตามหมายจับอันนี้ตำรวจทางหลวงก็มีหน้างานในการจับเหมือนกันครับนั่นเห็นส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องของรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินมาใช่ครับอันนี้ต้องเข้าด่านตรวจหรือว่าบางทีเนี่ยหลุดมาก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ต้องเป็นคนจัดการแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นกันบ่อยตามหน้าข่าววันนี้ก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวใช่ครับอันนี้เป็นยังไงคะมีจับกุมบ้างไหมคะมีครับของลพบุรีก็มีส่วนมากก็มาจากทางร้อยต่อทางขึ้นมาตรงไหนคะรอยต่อทางไหนคะทางเพชรบูรณ์เนี่ยครับก็จะลงมาทางนั้นแต่ว่ามาจากไหนไม่รู้แต่ว่าผมก็เราจะคุยกันตลอดว่ามีทางเนี้ยลงมาทางไหนหรือบางทีจากอยุธยาประสานมาว่าจะไปดักจับตรงนี้เราก็รับกันเพราะมันเป็นถนนเส้นเดียวกันเขาก็จะแบบเราจะมีการโคกันตลอดแต่จริงๆถ้าจากทางลพบุรีลงมาด้านล่างสระบุรีอยุธยาบางทีจะเป็นเส้นทางลำเลียงที่มาจากทางภาคเหนือก็ได้ใช่ๆอาจจะไม่ใช่ที่เพชรบูรณ์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วหลักๆที่นายเคยอ่านข่าวเจอส่วนใหญ่จะมาจากสังขละอีกด้านหนึ่งมาจากทางตะวันตกเลยแต่อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากทางเหนือครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาเราต้องเข้าไปจับกุมเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะมีคนรายงานมาหรือเปล่าคะว่าให้จับตาดูรถคันนี้เป็นพิเศษหรือว่าอะไรหรือเปล่าใช่ครับก็จะมีทางสายของตำรวจเนี่ยแจ้งมาส่วนมากรถพวกนี้เขาก็จะมีจับค่อนข้างยากเพราะเขามีรถสเกลหน้าอะไรมาครับแบบมารถนำทางใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนรถระหว่างทางอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขารู้ว่าเราจำเลขว่าจำอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนรถระหว่างทางทำให้การจับมันยากขึ้นเราไปเรียกรถที่เราได้รับมาปั๊บกลายเป็นรถที่ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยครับเขามีการเปลี่ยนรถระหว่างทางด้วยอะไรเงี้ยเขาการก่ออาชญากรรมมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงคะถึงก้าวตามทันที่แบบเราก็มีวิธีของเราครับก็มีใช่ครับต้องไว้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาก็จะปรับให้มันเหนือเราอีกนี้ครับใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมิจฉาชีพหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นแฟนคลับเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะนะแนนบอกเลยชุดสืบชุดอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยคนร้ายเนี่ยไปติดตามเพจต่างๆนะคะเพราะว่าเพื่อให้รู้เท่าทันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แนนถามกว้างส่วนวิธีการของอุบัติการคุณผู้ชมค่ะของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีวิธีการในการกำกับดูแลนะในการแบ่งหน้าที่กันทำว่าเขามีวิธีการอย่างไรแต่เอาเป็นว่ามันมีหลายเรื่องหลายราว
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยจะต้องทำนอกจากการดูแลเรื่องของการจราจรนะคะในตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายหลักๆแล้วเนี่ยก็เหมือนที่พูดไปเนี่ยละค่ะเรื่องของรถบรรทุกเรื่องของคนต่างด้าวยาเสพติดละคะก็มีครับยาเสพติดใช่เยอะเลยค่ะเพราะว่าหลายครั้งที่แนนอ่านข่าวนะคุณผู้ชมค่ะมันก็มีลำเลียงจากทางภาคเหนือนะลงมาซึ่งบางทีมีผ่านทางเส้นลพบุรีทางหลวงหมายเลข21ใช่ไหมคะใช่ครับมีไหมคะมีครับแต่ส่วนมากก็ถ้าเราจะเจอตอนช่วงตั้งด่านการตั้งด่านสำคัญมากเพราะตั้งด่านเนี่ยมันคือบางทีทางคนร้ายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราตั้งด่านเขาก็จะมาโดยที่ไม่ได้ระวังตัวอะไรแต่ถ้าเราไม่ตั้งเลยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปได้ปกติมันเป็นเรื่องยากมากที่ว่าถ้าเราจะแบบขับรถตรวจแล้วอยู่ดีไปเรียกคันนี้ไปเรียกไปเรื่อยครับมันยากมากใช่มีหลักฐานที่แน่นอนต้องมีสายส่วนมากที่เป็นรถใหญ่ก็จะมีสายประสานมาหรือว่ามีตำรวจจากที่อื่นเนี่ยเขาเกาะมาให้เราแล้วเขาบอกว่าให้เราช่วยดักให้ตรงนี้หน่อยกับอีกทางนี้คือถ้าเป็นรายย่อยลงมาก็จะเป็นการตั้งด่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดหรืออะไรสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยการตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากคือเราไม่ได้ตั้งด่านเพื่อรังแกประชาชนหรือเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรเขาชอบบอกว่าชอบมาหาว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยตั้งด่านเพื่อรีดไถประชาชนแต่หลักการตั้งด่านเนี่ยมันคือเบสิกเลยที่จะทำให้การอะไรที่ผิดกฎหมายต่างอ่ะจะมาอยู่ที่เราครับเราจะเจอได้จากการตั้งด่าน มันสำคัญมากบางทีนะที่นันอ่านข่าวหรือว่าที่นันเห็นตามภาพในคลิปข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องขับไล่เลยนะคะไล่บี้กันไปคือแบบดูแล้วเหมือนในหนังเลยอ่ะเคยเจอไหมแล้วด้วยอากาศแบบนี้ครับมันร้อนมากอ่ะถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆแล้วอยากจะตั้งด่านไหมมันก็ไม่จะบอกว่าไม่อยากมันก็ดูมึงไม่อยากทำไอ้คุณไม่อยากทำหน้าที่หรออะไรเงี้ยแต่มันเราก็ด้วยความเราอยากจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็อยากจะป้องกันการเกิดอาชญากรรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมาตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายนะครับถามว่ามีการเชสซิ่งหรือว่าการขับไล่ไหมก็มีตอนผมก็เคยมาเจอหนึ่งเคสก็ตอนนั้นก็เป็นยาบ้าขยายเยอะมากก็ได้รับการประสานงานมาจากตชด.นั้นผมอยู่ทางหลวงสุราษฎร์ค่ะครับอ๋อมาจากทางใต้ใช่ครับหรือว่าจะมาจากทางใต้ขึ้นจะเข้ากรุงเทพครับอ๋อเข้าชั้นในใช่ก็เราเห็นละมันก็เป็นรถตามที่ด้านมาเป็นรถกระบะทรงซิ่งอย่างเงี้ยตามที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วก็ขับไล่ตามไปเขาก็หนีแบบหนีไปครับจนเราก็ตามไปเรื่อยๆเพราะหลักการยุทธวิธีคือเราจะไม่ไปชนไม่ไปอะไรเขานะครับเพราะสุดท้ายคนที่หนีเนี่ยมันจะโลกแล้วมันก็ลดความซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นรถคันนั้นแหละหลังจากหลุดจากเราไปแล้วอะเราผมก็ไม่รู้อยู่ไหนละแต่ผมก็ขับไปเรื่อยๆแหละไปเจอเสร็จเขาตกข้างทางไปแล้วแล้วตัวก็วิ่งหนีไปของก็อยู่ในรถนะทั้งที่เราก็ทั้งที่เขาหนีเราได้นะแต่เขาก็ไปคว่ำเองที่ข้างทางดีคุณผู้ชมค่ะเวลาเดินทางต่างจังหวัดถ้าเจอจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือด้วยนะแล้วก็อย่าคิดไม่ดีเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเหมือนกับเซอร์เวย์ให้คนที่อยู่ข้างในด้วยบางทีเนี่ยการลักลอบทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหรือว่าลักลอบขนยาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากช่องทางธรรมชาติมาจากรอยต่อตามประเทศเพื่อนบ้านแล้วทีนี้เนี่ยจะเข้ามาในกรุงเทพมหานครชั้นในหรือว่าบริบทคนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องผ่านเส้นทางต่างๆเพราะฉะนั้นตรงจุดตรวจของตำรวจทางหลวงนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเดินทางแล้วเจอด่านตรวจหรือเจอจุดตรวจให้ความร่วมมือและที่สำคัญต้องเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะอย่าขับรถเร็วบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องยืนอยู่ข้างทางตรงนี้ก็สำคัญมากๆนะกับเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของหน่วยงานด้วยบางทีเนี่ยขับรถเร็วไปทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหลายข่าวที่เจอแล้วเป็นข่าวเศร้าก็มีเยอะนะอันนี้ขอความร่วมมือกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางจากต่างจังหวัดกลับกรุงเทพมหานครก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะมีอย่างเป็นจุดสังเกตที่วันนี้แนนมานั่งคุยกับพี่แซมนั่นก็คือเครื่องหมายต่างๆบนหน้าอกเป็นเยอะมากแล้วบางเครื่องหมายเราไม่ได้เห็นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นๆเดินถามนิดนึงที่มาของเครื่องหมายต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นลูกปลาเอ่ยอะไรเอ่ยลูกสายฟ้าเอ่ยอันนี้ได้มาจากไหนบ้างคะก็ได้มาจากหลังกระทรวงครับซื้อมาล้อเล่นครับก็ได้มาจากการฝึกครับเนื่องจากเรา
ย่างผมเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนผมก็อยากจะไปอยู่สายปราบปรามตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าเราอาจจะยังมีความสามารถไม่เพียงพอก็เลยทำการไปพัฒนาตัวเองโดยการไปฝึกหลักสูตรต่างๆครับแต่ก็บอกก่อนว่าเครื่องหมายพวกนี้มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรว่าคนนั้นเป็นตำรวจที่เก่งหรือไม่เก่งหรอกมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวเพราะบางคนฝึกมาเยอะก็จริงแต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วเอาออกไปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นแค่เศษโลหะชิ้นนึงครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูว่าตำรวจคนไหนเก่งไม่เก่งอย่าไปดูเครื่องหมายมากครับแต่วันนี้ผมฝึกมาก็ติดไว้ครับมันก็จะได้ไม่เหนื่อยฟรีอะไรเงี้ยครับอย่างที่เป็นลูกปลาไหมคะตรงนั้นก็คือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นของถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกก็มนุษย์กบของกองทัพเรือครับเขาเรียกว่านักทำลายใต้น้ำถือโจมครับแต่ถ้าต่างเหล่าไปฝึกเขาเรียกจะเป็นชั้นต้นก็เป็นเบสิกอันเดอร์วอเตอร์เดโมลิชันนะครับซีลก็เป็นชั้นต้นครับใช้เวลาการฝึก7เดือนครับอันนี้ฝึกจบมาต้องไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกับหน่วยหรือว่าเหล่าอื่นๆได้ไหมคะก็ถ้าผมยังอยู่ในหน่วยคอมมานโดมันก็เป็นหน่วยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหมือนกันแล้วก็จะมีการร่วมมือฝึกร่วมกันในหลายๆการฝึกครับแต่พอผมมาอยู่ทางหลวงเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันแล้วเพราะมันไม่ใช่หน้างานเราแหละแต่ผมก็ยังใช้ความที่เราไปฝึกมาเนี่ยใช้ในการออกไปจับคนร้ายยุทธวิธีหรือว่าแม้แต่การวางแผนอะไรเงี้ยครับนี่ครับก็ยังได้ใช้อยู่ครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก่อนหน้าที่จะมาเป็นสารวัตรของสถานีตำรวจทางหลวง3คุณผู้ชมคะเคยผ่านหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคยเป็นชุดคอมมานโดมาก่อนครับใช่ไหมคะใช่ย้อนมากๆกว่าจะแบบมาถึงตรงนี้นี่คือการฝึกนี่มันหนักมากไหมคะก็หนักครับนึกย้อนไปให้กลับไปฝึกอีกก็ไม่เอาแล้ว ครับมันก็หนักอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ในการที่เราเข้าไปประชิดตัวหรือว่าไปจับกลุ่มตัวคนร้ายมีแน่นอนครับเรื่องของความอดทนความยุทธวิธีที่เราได้แล้วก็การจินตนาการต่างๆถึงภาพคนร้ายที่เวลามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเขาเรียกว่าอะไร mindset ของคนฝึกเนี่ยกับคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกเนี่ยมันจะต่างกันเราจะมี mindset ว่าแบบถ้าจะนึกไว้ก่อนตลอดว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบเนี้ยเราจะรับมือยังไงเกิดเหตุเนี้ยรับมือยังไงตลอดเวลาแล้วเรื่องของอุปกรณ์เรื่องอะไรแบบเนี้ยคนที่ผ่านการฝึกมาก็จะเห็นความสำคัญของอุปกรณ์มากๆลองนึกภาพว่าถ้าเรามีปืนกระบอกเดียวในการไประงับเหตุเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอะไรภัยคุกคามเข้ามาไม่ว่าจะร้ายแรงหรือเบาแค่ไหนเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้เพราะเรามีแค่คนมือบอกเดียวแต่ถ้าเรามีดิ้วมีอะไรแบบนี้ที่อยู่แล้วรอบตัวเราก็สามารถ manage บริหารและเลือกได้ว่าภัยคุกคามที่เข้ามาเนี่ยจะตอบโต้แบบไหนครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปที่สถานีตำรวจทางหลวง3เนี่ยจะต้องมีติดแบบนี้ไปทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ครับก็มันก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ everyday carry ก็คือทุกวันนะครับที่ต้องไปแล้วเป็นตำรวจมันก็ต้องพกอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับคือเราไม่ทราบอะเนาะว่าเราจะไปเจอผู้ร้ายหรือไปเจอสถานการณ์ซึ่งไปเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าเมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในหน้าที่นะขนาดนั้นสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดหรือคนร้ายได้หรือเข้าไประงับเหตุได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาแล้วเรื่องของยุทธวิธีนั้นถามนิดนึงว่ามีการเอาไปถ่ายทอดให้กับน้องๆที่อยู่ในสถานีตำรวจทางหลวงบ้างไหมคะมีครับส่วนมากก็มีจัดการฝึกทบทวนตลอดเวลาครับการยิงปืนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้เนี่ยก็คือปืนมันคืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายในชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตตำรวจส่วนมากเนาะจบมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่ฝักใฝ่หรือว่าชอบอะไรแบบผมเนี่ยจะมีการยิงปืนน้อยมากเพราะว่าการยิงปืนต้องใช้งบประมาณของเรื่องของกระสุนเรื่องของมาสั่งยิงปืนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างจะตำรวจก็เงินเดือนไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะได้ยิงน้อยครับแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยพอเรามีโอกาสเราก็เอางบประมาณที่เรามีเนี่ยไปฝึกให้กับน้องได้ก็เมื่อเขามั่นใจในอุปกรณ์ของเขาที่เขาใช้กับมือเนี่ยการงับเหตุเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะไม่เกิด เหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยเห็นว่าตำรวจโดนแย่งปืนหรืออะไรแบบเนี้ยครับเรื่องความคิดยุทธวิธีการใช้กำลังต้องการเข้าหาอย่างเงี้ยเราต้องปลูกฝัง mindset เขาว่าเรื่องของกำลังคนเราต้องได้เปรียบนะเครื่องมืออาวุธเราก็ต้องได้เปรียบถึงจะเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วความปลอดภัยคือเป็นที่หนึ่งไปแล้วครับถ้าเข้าไปแล้วไม่ปลอดภัยก็ค่อยตามไปจับกำลังจะดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆกับพี่แซมเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากยุทธวิธีที่พี่แซมเค
คยไปฝึกแล้วก็เคยไปเรียนรู้มานะคะซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยมันต้องมีวิธีการแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครที่เข้าไปฝึกแล้วจะจบออกมาได้นะจะต้องมีความอดทนมีความภาคเพียรแล้วก็เขาเรียกว่าขีดความสามารถมันจะต้องอยู่ในฐานที่เขากำหนดด้วยว่าเราสามารถผ่านได้หรือเปล่าแนนเชื่อว่ามันจะต้องมีด่านทดสอบในฐานต่างๆทำให้เราเนี่ยจะต้องอดทนจะต้องสู้จะต้องไม่ถอยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ดีแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวพี่แซมเนี่ยก็ได้เรียนรู้ยุทธวิธีตรงนี้ไปด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้พี่แซมฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะที่จะเดินทางนะคะกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดกับกรุงเทพเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เรื่องของการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยค่ะก็ตำรวจทุกคนนะครับไม่ได้มีจิตใจที่จะมา อยากจะหาประโยชน์หรืออะไรกับประชาชนอยู่แล้วส่วนมากก็ถ้าเราคุยกับเขาปฏิบัติกับเขาในแบบดีๆครับเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันมีครอบครัวมีอะไรที่ต้องกลับบ้านไปหาแทนเขาก็มีหน้าที่ต้องทำก็บางทีอาจจะเกิดจากเขาเจอรถหรือว่าอากาศร้อนมาเยอะๆอย่างนี้ครับเสียงน้ำเสียงหรืออะไรเขาเนี่ยก็อาจจะแบบดูตึงเครียดไปหน่อยก็อยากให้เราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวกับเขาแบบคนหนึ่งคนนะครับไม่ใช่ว่าจะตั้งแง่ว่าเขาจะมาหาอะไรจะผิดเราก็แน่นอนถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็นความผิดในรถหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดกับตัวนะครับเราก็ย่อมไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วครับเพราะตำรวจไม่มีทางที่ทำอะไรเราได้ครับผมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้รับความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะแนนต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่ดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องของการเดินทางเท่านั้นนะยังเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าใครที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงระหว่างทางมีการตั้งด่านหรืออะไรก็ให้ความร่วมมือเหมือนที่แนนบอกไปนะแล้วในรถของใครมีน้ำเย็นๆเนี่ยบางทีก็ให้พี่ๆตำรวจทางหลวงแบบเป็นกำลังใจแค่นี้ก็มีรอยยิ้มกันละค่ะเรียกว่าเป็นน้ำใจในการเดินทางนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยดูแลเราเวลาเราเดินทางให้เราเดินทางอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะวันนี้แนนต้องขอบคุณพี่แซมนะคะพันตำรวจตรีพิคเนตเรียมเกิดทรัพย์ค่ะสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงสามกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะที่มานั่งพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่แซมมากนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วแนนกองพี่แซมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่าช่องทางพิเศษคืออะไรเปิดที่ไหนบ้างและเราต้องทำอย่างไรเมื่อจะอยากใช้ช่องทางพิเศษคลิปนี้มีคำตอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกกรุงเทพกว่า3ล้านคันทำให้ช่องทางถนนปกติไม่สามารถรองรับได้ตำรวจทางหลวงจึงได้เตรียมการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดทั้งเส้นทางถนนพหลโยธินถนนพระราม2ถนนมิตรภาพถนนกบิลบุรีถนนตาพระยาและถนนเอเชียเป็นต้นโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบจุดที่มีการเปิดช่องทางพิเศษตาม QR code นี้การใช้ช่องทางพิเศษที่ตำรวจเปิดไว้เพื่อให้การจราจรคล่องตัวบางครั้งมีรถที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎทำให้ช่องทางพิเศษหยุดชะงักหรือติดขัดมากกว่าเดิมวันนี้เรามีคำแนะนำการใช้ช่องทางพิเศษให้แก่ผู้ขับขี่ทุกท่านห้ามใช้ความเร็วเกินกำหนดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ห้ามรถบรรทุกรถขนาดใหญ่รถกระบะคอกสูงเข้าใช้อาจจะไปชนกลวยล้มเกิดรถติดสะสมห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้หากพบปัญหาในช่องทางพิเศษเพื่อความปลอดภัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่าดำเนินการใดๆด้วยตนเองเมื่อท่านรู้แล้วว่าจุดไหนเปิดช่องทางพิเศษบ้างและการใช้ช่องทางพิเศษจะต้องทำอย่างไรก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่แนะนำเพื่อให้การเดินทางสะดวกคล่องตัวปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์2567นี้ขอให้ท่านเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยและจะมีเราตำรวจทางหลวงเป็นเพื่อนร่วมทาง
หากพบปัญหาต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อพวกเราที่หมายเลข1193ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง